ขอกล่าวคำอนุโมทนาเป็นธรรมิกถาเสร็จไปในตัวขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์การมาที่นี่ความมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็ให้รู้จักความรู้สึกในจิตใจที่มันจะเกิดขึ้นเพราะธรรมชาติชนิดนี้จะช่วยให้เกิดท่านควรจะตั้งใจให้ดีให้ธรรมชาติช่วยทำให้เกิดความรู้สึกชนิดที่มันเป็นธรรมชาติหรือใกล้กับธรรมชาตินับตั้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กำลังนั่งอยู่บนแผ่นดินมันก็ต้องผิดกันนั่งบนฟูกเบาะหม้อหมอนบนเตียงบนตังบนเก้าอี้เดี๋ยวนี้มานั่งกลางดินก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่ว่ายิ่งกว่านั้นขอให้นึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านประสูติก็กลางดินตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนนั่งกลางดินปรินิพพานก็ปรินิพพานกลางดินควรจะถือโอกาสว่าได้นั่งกลางดินในวันนี้เวลานี้ให้เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่จะเรียกว่านั่งบนที่นั่งที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็ได้ท่านจึงหวังว่ามันจะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาผิดไกลจากที่มันเกิดเมื่อเราอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะที่เมืองหลวงที่มันเต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่แปลกกันถ้ามานั่งในที่อย่างนี้เกิดความรู้สึกว่างจากความคิดนึกประเภทกิเลสคือความคิดนึกที่ว่ามีตัวกูของกูก็จะดีมากคือจะได้ชิมรสของความรู้สึกที่ว่างจากตัวกูของกูเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรมันเหมือนกับชิมรสของพระนิพพานเป็นการล่วงหน้าความรู้สึกในจิตใจนี่มันบอกกันไม่ได้เขียนเป็นหนังสือให้อ่านก็ไม่ได้ไม่อาจจะรู้สึกอย่างนั้นได้ท่านต้องให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจจริงๆถ้าคนใจคอปกติแล้วก็ไม่หิวข้าวอึดอัดอยู่ในใจในเวลานี้ก็คงจะมีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติที่ว่างที่สงบที่เย็นที่หยุดบ้างเป็นแน่นอนจนกระทั่งรู้สึกได้ว่ามันสบายอย่างที่บอกไม่ถูกอธิบายไม่ได้นั่นคือรสของความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตมันว่างจากกิเลสแม้ชั่วขณะหนึ่งจิตไม่มีความรู้สึกประเภทเป็นตัวกูหรือเป็นของกูจะมีความรู้สึกว่างเป็นการชิมรสของพระนิพพานเป็นการล่วงหน้าถ้าได้ชิมรสนี้ก็มีศรัทธาที่แท้จริงเพิ่มขึ้นในพระธรรมหรือในพระศาสนานั่นก็จะมีความก้าวหน้าในทางธรรมหรือทางศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปมันเป็นชนวนที่ตั้งต้นและมันจะเจริญงอกงามก้าวหน้าถ้าใครยังคว้าความรู้สึกอันนี้ไม่ได้ไม่เคยมีมันก็ได้แต่อ่านพูดฟังไปเท่านั้นเองยังไม่สูงถึงกับว่ามีความรู้สึกเขาพยายามมีความรู้สึกแล้วก็เก็บความรู้สึกนี้ติดไปในใจแล้วก็พากลับไปบ้านที่กรุงเทพหรือที่ไหนก็แล้วแต่จะมีเมื่อไปที่บ้านแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนอย่างนั่งอยู่ที่นี่
ซึ่งจะทำอะไรก็ได้จะคิดอะไรก็ได้และยิ่งจะดีกว่าจิตใจที่มันฟุ้งซ่านมันจะบังคับจิตใจได้มากเท่าไหร่มันก็เป็นจิตใจที่ดีที่จะทำงานก็ดีที่จะพักผ่อนก็ดีที่จะคิดนึกรู้สึกอะไรลึกซึ้งมันก็ดีเท่านี้มันก็ควรจะกล่าวได้ว่าได้ผลคุ้มค่าหรือเกินค่าในการที่มาสู่สถานที่นี้ซึ่งเรียกว่าสวนโมกคำว่าโมกแปลว่าเกลี้ยงคือจิตใจมันเกลี้ยงจากสิ่งสกปรกเศร้าหมองรบกวนเผาลนเสียบแทงจริงๆจิตใจมันเกลี้ยงถ้าใครได้ชิมแม้แต่สักว่าเป็นตัวอย่างก็จะเป็นการได้ที่ดีที่นี่เรามีอะไรหลายๆอย่างที่จะช่วยเกิดภาวะที่เรียกว่าจิตใจเกลี้ยงแต่เนื่องจากท่านทั้งหลายไม่มีเวลาก็เป็นอันว่าไม่ต้องพูดถึงกันก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดชั่วที่นั่งอยู่ที่นี่ขอให้รู้จักความเกลี้ยงเท่าที่มันจะเกลี้ยงได้ในทางจิตใจแล้วมันจะชอบแล้วมันจะค่อยมีมากขึ้นเองพระพุทธศาสนามีสิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งหรือเรื่องที่เรียกกันว่าพระนิพพานถ้าเอาพระนิพพานออกไปเสียแล้วพระพุทธศาสนาก็ไม่มีความหมายอะไรเหมือนกับสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าคำสอนอย่างอื่นๆนั้นในศาสนาไหนมันก็มีเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพุทธศาสนาศาสนาไหนก็มีแต่พุทธศาสนามีการสอนชนิดที่ให้อยู่เนื้อกรรมดีกรรมชั่วคือเป็นพระนิพพานเรื่องของพระนิพพานมีมากไม่อาจจะมาพูดกันที่นี่ได้ให้โดยพิสดารจึงพูดแต่เพียงว่าเป็นเรื่องที่จิตใจมันหยุดมันเย็นมันสงบพระนิพพานแปลว่าเย็นถ้าเย็นถึงที่สุดก็เป็นนิพพานถึงที่สุดถ้ามันเย็นชั่วขณะก็เป็นนิพพานตัวอย่างเล็กๆน้อยๆไปก่อนอย่างนี้ก็ยังดีเหมือนกันนั่นขอให้ท่านนึกถึงว่าถ้าใจมีพุทธศาสนาอยู่ในโลกก็ยังต้องมีเรื่องพระนิพพานที่เป็นที่สนใจจะศึกษาและปฏิบัติสำหรับคนทุกคนเดี๋ยวนี้เราก็จะสืบอายุศาสนาไว้ก็ต้องสนใจเรื่องนี้ให้คงมีเรื่องนี้สำหรับพูดกันอยู่สำหรับปฏิบัติกันอยู่ให้เป็นที่รู้จักแม้ไม่ใช่นิพพานอันแท้จริงและถาวรก็ให้เป็นนิพพานตัวอย่างนิพพานชิมลองชั่วขณะก็ยังดีนี่คือสิ่งที่ท่านคงจะได้รับในวันนี้คุ้มค่ากันทีนี้ก็จะขออนุโมทนาเกี่ยวกับผ้าป่าการทอดผ้าป่าหรืออะไรทำนองนี้มันก็เป็นเรื่องที่สรุปความได้ว่าเป็นการเพิ่มกำลังให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้สืบอายุศาสนาอย่าคิดว่าทอดผ้าป่าเอาสวรรค์วิมานกันเลยเพราะว่าเคยคิดนึกกันอย่างนั้นมามากแล้วคงไม่มีที่เก็บแล้วที่มาคิดถึงข้อที่ว่าทำบุญนี้เพื่อสืบอายุศาสนาไว้สำหรับโลกจะได้ปลอดภัยพูดสรุปสั้นๆก็ว่าถ้าศาสนายังมีอยู่ในโลกโลกนี้ก็ยังมีหวังว่าจะสงบสุขอยู่ได้หรือว่าจะรอดอยู่ได้ไม่วินาศไปยิ่งหลายๆศาสนาก็ดีก็ยิ่งดีศาสนาไหนก็ตามล้วนแต่จะมีผลทำให้โลกนี้มันรอดอยู่ได้มีศีลธรรมอยู่ในโลกมีความรักใคร่กันในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายร่วมโลกกันพระศาสนาจะช่วยให้มนุษย์อยู่ในโลก เป็นผาสุขนี่เราก็ช่วยกันสืบอายุพระศาสนาไว้สำหรับคนชั้นหลังต่อไปถึงแม้ในปัจจุบันนี้ก็ช่วยทำให้มั่นคงให้ถูกต้องคือให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากศาสนานั้น
ถ้าว่าทำบุญอย่างทอดผ้าป่านี่ก็ให้ถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มกำลังให้แก่ผู้ที่จะสืบอายุศาสนาโดยเฉพาะก็คือภิกษุสงฆ์เมื่อศาสนามันมีคนทั้งโลกก็พลอยได้รับประโยชน์นั้นท่านทั้งหลายผู้บำเพ็ญทานก็ควรจะมองในแง่นี้ซึ่งเป็นแง่ที่กว้างขวางลึกซึ้งกว่าแง่ไหนหมดยิ่งกว่าเรื่องของสวรรค์วิมานซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเห็นแก่ตัวเดี๋ยวก็เกิดตัวกูของกูขึ้นมาอีกนั้นส่งเสริมให้มีศาสนาที่ทำลายตัวกูตัวสูกันจะดีกว่ามันจะได้อยู่ร่วมกันด้วยสันติขอให้ท่านทั้งหลายทำในใจอย่างนี้และการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ก็จะได้กุศลเต็มที่ของการบำเพ็ญทานไม่เหลือที่ว่างไว้สำหรับบกพร่องเลยจะได้กุศลเต็มที่สำหรับการบำเพ็ญทานคอยทำในใจอย่างนี้ให้การบำเพ็ญทานในวันนี้ได้รับผลอานิสงส์เต็มเปี่ยมและก็เป็นอานิสงส์ที่มหาศาลดังที่ได้กล่าวมาแล้วในที่สุดก็ขออนุโมทนาโดยพระบาลียะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยทาสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒันติอายุวันโนสุขังพลัง